คุณแม่ครับบอกว่าแพทย์ได้ทำการรักษาแผลบริเวณจมูกให้กลับมาหายใจได้สะดวกขึ้นส่วนบาดแผลที่ดวงตายังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตอนนี้ยังมองไม่เห็น 100% นะครับคาดว่าต้องใช้เวลาในการที่ต้องรักษาสายตา 4-5 เดือนจึงยังไม่บอกได้ว่าจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่ต้องประเมินอาการวันต่อวันนะฮะแล้วก็คุณแม่นะครับยังบอกว่าพอใจกับการทำงานของตำรวจที่ยังติดตามคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเข้าใจว่าการทำงานค่อนข้างเป็นไปได้อย่างยากลำบากเนื่องจากคนร้ายวางแผนการก่อเหตุครั้งนี้มาเป็นอย่างดีพร้อมให้กำลังใจตำรวจนะครับจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ดีที่สุดส่วนเรื่องของความปลอดภัยนะครับมีตำรวจมาคอยดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทั้งที่บ้านพักและที่โรงพยาบาลนะครับคุณแม่ก็เชื่อว่าจ่านิวจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกเพราะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกที่ผ่านมานิวก็เจอคดีร้ายแรงแต่ก็ไม่เคยมีความคิดว่าจะหยุดเคลื่อนไหวนะครับนะฮะล่าสุดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะว่าจ่านิวเนื่องจากตามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อการไปเรียนต่อนี่ฮะซึ่งอาจจะต้องเลื่อนออกไปเนี่ยให้ดูจ่านิวโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเคลื่อนไหวแล้วบน Facebook มีคนสอบถามอาการผมมากมายอาการล่าสุดบอกว่าค่อยๆดีขึ้นนะครับคงต้องใช้เวลาประมาณครึ่งปีในการฟื้นฟูเรื่องของการเรียนต่อที่อินเดียมีคนสอบถามมาบอกว่ามีการประสานเพื่อขอเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากต้องรักษาสุขภาพตาให้ดีกว่านี้หากเป็นไปได้ก็ไม่อยากเสียโอกาสตรงนี้ไปเนื่องจากว่าก็เป็นคนเดินเรื่องด้วยตัวเองมาตั้งแต่ต้นก็สุดท้ายแล้วแต่ดุลยพินิจและความเหมาะสมของผู้พิจารณาให้ทุนเพราะว่าจานิวบอกว่าไม่ต้องการไปเบียดเบียนโอกาสของผู้อื่นมากเกินไปแล้วก็จานิวบอกว่าจบท้ายว่าคงต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่คลี่คลายเรื่องนี้โดยเร็วเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่จ่านิวเป็นผู้ถูกกระทำแต่เป็นคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไปและยืนยันอีกครั้งว่าไม่ควรมีใครในประเทศนี้ถูกทำร้ายด้วยวิธีการที่ป่าเถื่อนรุนแรงไร้มนุษยธรรมเช่นนี้ครับนิวศิรวิทย์วงเล็บเพื่อนพิมพ์ให้นะครับนะก็เป็นกำลังใจให้น้องถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่เหลือบากว่าแรงมากผมคิดว่าควรจะไปเรียนต่ออย่าดีเฟอร์ไปอีกปีนึงเลยนะครับมันเสียโอกาสเพราะว่าเขาอาจจะไม่ดีเฟอร์ให้นะอาจจะต้องให้มาสอบแข่งขันกันใหม่เพราะว่ากระบวนการค่อนข้างยากอยู่พอสมควรมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้เช่นบางที่มันเริ่มเทอม2เอาว่าลงเทอม2ก่อนหรือว่าเทอม1อาจจะลงน้อยตัวใช่มั้ยเพราะเรียนมหาลัยมันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าก็ต้องค่อยๆดูไปฮะคือแทนที่ว่าจะปล่อยน้องเขาออกไปเร็วๆใช่ไหมพอไปโดนทำร้ายเสร็จยังต้องอยู่ยาวอีกนะครับก็นะ